ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าไปกินข้าวแกงคุณเจษดาไม่ทันก็ไปกินกระท้อนของดิฉันก็ได้กระท้อนอะไรใช่ค่ะกระท้อนอุ๊ยพูดดีไหมอ่ะอะไรอ่ะมันจะไม่สุภาพอ่ะสิมันเป็นอะไรกระท้อนพันอีล่าอีล่าต้องเป็นกระท้อนพันคุณล่าหรือเปล่าเออก็ได้ชื่อพันเขาเออเหรอฮะสุภาพหน่อยพี่ต๋อมพี่ต๋อมก็พาพื้นที่ไปดูหน้าตาหน่อยสิอร่อยแล้วก็ผลใหญ่ขนาดไหนอันไหนหน้าตาคนขี่มอเตอร์ไซค์หรือว่าหน้าตาของกระท้อนหน้าตากระท้อนโฟกัสที่หน้ากระท้อนนะจ๊ะเพราะว่าคนขี่ดูจะแบบว่ามีความสุขอันนี้ญาติหนูเด้งหรือเปล่าว้ายตายแล้วพี่น้องกันอ๋อพี่น้องกันเออนะคะเนี่ยเขาบอกว่าจะติดดอกนะในช่วงเดือนธันวาคมแล้วก็เริ่มเป็นผลเนี่ยเดือนมีนาคมชาวสวนเขาก็จะมีการห่อเนาะป้องกันแมลงห่อแล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างนั้นนะ3เดือนดูแลรักษาน้องก่อนนะคะประมาณสัก3เดือนก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็ให้มันติดคั่วเนี่ยๆๆการห่ออุ๊ยเหมือนห่อฝรั่งใช่เนาะคือกระท้อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องห่อครับเพราะว่าพอช่วงที่มันจะสุกอ่ะหนอนหรอแมลงวันทองแมลงวันทองแมลงวันทองที่มันจะเข้าไปเจาะคล้ายๆพวกหนอนแมลงวันเลยพวกเนี้ยจะเข้าไปเจาะถ้าไปเจาะปุ๊บเนี่ยเสียเลยเรียบร้อยเลยเสียหายเลยใช่ขายไม่ได้ราคาแล้วก็ราคาตกแน่คือเคยไปดูเหมือนกันสวนกระท้อนยอมใจคนที่เขาขึ้นไปห่อกระท้อนนะบิวคือบางทีมันต้องขึ้นไปแล้วต้องไปห่อทีละลูกนึกออกมั้ยใช่ทีละลูกห่อทีละลูกประคบประหงมเหมือนลูกเลยอ่ะโอ้คือห่อมัดแล้วแต่ละลูกแต่ละลูกอ่ะต้นนึงมันจะมี 2-3 ลูกเนี่ยเต็มต้นแล้วดูต้นห่อทุกลูกต้นไหนสูงๆปีนขึ้นไปแบบนี้ไหวเหรอโอ้เออพี่ดูเขาห่อดูดิกว่าจะได้อ่ะดูสิอ้าแต่ถามว่ามันก็จะเป็นการเพิ่มรายได้กับคนในชุมชนไปอีกนะเป็นอาชีพคนห่อกระท้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะคิดสมมติแบบต้นนึงนะกี่กิ่งก็ว่ากันไปห่อได้กี่ลูกเท่าไหร่เอามาดีดเครื่องกี่เลขให้รายวันก็ได้ค่าแรงของคนรับจ้างห่อกระท้อนนี่ก็ไม่ธรรมดาก็ถือว่าค่าแรงดีแล้วก็กระท้อนที่มันห่อเนี่ยหนึ่งก็คือมันจะไม่โดนแมลงเจาะใช่ไหมใช่สองไม่โดนฝนไม่โดนลมแล้วผิวที่เวลาแกะมาเห็นไหมทำไมน่ากินจังอ่ะเหลือกด้านนอกมันสวยไงเพราะเขาห่อแบบห่อแบบเนี้ยเหมือนบ่มไปเลยด้วยเพราะเขาดูแลเหมือนลูกเหมือนหลานนี่เองเนาะเวลาเราซื้อแล้วถึงลูกสวยสวยแล้วดีสายพันธุ์อีล่าก็คือเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ของกระท้อนใช่ไหมถูกต้องมันเป็นปุยปุยใช่ไหมพี่ก็จำไม่ผิดเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันจะลูกใหญ่มากลูกนึงนะพันธุ์นี้นะเกือบโลนะลูกเดียวนะแสดงว่าน้องอ้วนแล้วก็ใหญ่มากเนื้อข้างในมันจะขาวเป็นปุยใช้ช้อนตักกินได้เลยปุยปุยปุยตักลงไปถึงขอบเปลือกได้เลยมันจะต่างกับพันปุยฝ้ายไอพันปุยฝ้ายมันจะลูกมันจะเล็กกว่าขนาดมันจะเล็กๆนะคะแล้วก็อีกทีเด็ดนึงเขาบอกว่าต้องเป็นกระท้อนที่เราเห็นเมื่อกี้ทรงเครื่องใช่ใช่อันนั้นก็ชอบกินกระท้อนทรงเครื่องก็จะเป็นแบบมีน้ำปลามีพริกซอยมีกุ้งแห้งหรือว่าบางทีก็ใส่กะปิไหมมีกะปิน้ำปลาหวานนะครับน้ำปลาหวานนะใช่โอ้โหแล้วก็กินแบบคือด้วยเม็ดกระท้อนข้างในมันก็จะเปรี้ยวๆเนาะเปรี้ยวๆหวานๆข้างนอกก็จะฝาดๆหน่อยหวานๆหน่อยแต่ถ้าบางพันอย่างอีล่ามันก็จะหวานไงดูลูกเขาสิสวยงามผิวเนียนใช่เนาะเพราะเขาดูแลดีกินแล้วก็ไม่อยากจะแบ่งเพื่อนต้องแอบกินคนเดียวเพราะว่ามันอร่อยระวังนะกินไม่แบ่งติดคอนะครับแล้วก็สำคัญเนี่ยห้ามเลยนะกินเม็ดกระท้อนอย่าเกินนะเออเม็ดอันตรายมันแหลมมันแหลมเดี๋ยวมันจะไปบาดลำไส้ไปก่อนนะบิวไปไหนไปซื้อกระท้อนดิดีซื้อมาฝากด้วยโอ้โหเห็นขนาดนี้แล้วตามพี่ต๋อมไปเลยลงใต้ไปเออเนาะเออนะนี่เขาบอกว่าไปดูวิถีชีวิตของพี่น้องเกษตรกลุ่มเขาโต๊ะกลางก็ได้ไปเที่ยวก็ได้ไปอุดหนุนก็ดีเออนะ